الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا الإيمان والإسلام وكفى بهما النعمة والحمد لله الذي أنعم علينا الأمن والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين فقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون الحمد لله Saudara yang berhormat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Saya berwasiat bagi diri saya sendiri, berpesan bagi diri saya sendiri dan kepada ahli Jumat sekalian, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kita mati malakan kita telah sempurnakan Islam kita, sama ada Islam di segi i'tiqad kita, sama ada Islam di segi ibadah kita, dan sama ada Islam di segi perangai perangai kita insyaAllah. Pinong thi ruam satha tuk than, alhamdulillah, ขอบคุณอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala และชูกรต่อพระองค์อย่างมากที่อัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala ได้ทรงศาสนาได้ทรงแนวทางให้เราได้ใช้ชีวิตได้ดำเนินอยู่บนโลกนี้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างยิ่งขอบคุณอัลลอฮ์ชูกรต่ออัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala ที่อัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala เลือกศาสนานี้และก็ให้ชื่อว่าศาสนาอัลอิสลามพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala ทั้งหลายประเด็นที่ยอดฮิตที่สุดในปัจจุบันที่พูดกันก็คือประเด็นสันติภาพนะครับโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งโลกที่เต็มไปด้วยสงครามโลกที่เต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นและบาดหมางซึ่งกันและกันพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับโลกอย่างนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ไม่ใช่ไม่เคยเกิดคนฆ่ากันตายคนเป็นศัตรูกันยุติสงครามกันไม่ได้มันเคยเกิดขึ้นในสมัยยุคยาฮิลียะก่อนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดจะถูกบังเกิดมาในโลกนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมุฮัมมัดมาได้ถูกเวลาและก็ถูกกับสถานที่ถูกกับโอกาสพอดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกส่งมาในถ้ำกลางยาฮิลียะทะเลทรายที่เต็มไปด้วยความร้อนระอุทั้งความร้อนด้านบรรยากาศและความร้อนระอุในด้านพฤติกรรมของมนุษย์ที่ไม่มีใครยอมใครพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายาฮิลียะความป่าเถื่อนของยาฮิลียะความอวิชชาของยาฮิลียะพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยก้มหน้าให้ใครสักคนในโลกมหาอำนาจของโลกโรมันและเปอร์เซียยังไม่ยอมรับความป่าเถื่อนความยาฮิลียะในยุคสมัยนั้นพี่น้องครับคงจะเป็นยุคคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามองแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนชนิดหนึ่งของโลกที่ไม่มีใครจะปราบปรามได้ไม่มีใครจะไปยุติได้นอกจากคนแบบมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนั่นคืออันนบียุรเราะห์มะห์นั่นคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกกล่าวขานว่าอัลอามีนที่ถูกกล่าวขานว่าอัรเราะห์มะตันลิลอาลามีนถ้าไม่ใช่มุฮัมมัดคงยากที่จะทำให้อุมัรอัลคอฏอบก้มหน้าลงแล้วก็ยอมรับความเป็นอัสสลามอัลอัมนูแบบศาสนาอิสลามแบบวิธีการของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอายะห์อัลกุรอานชัดมากยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนุดคูลูฟิสซิลมิกาฟะโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงนำตัวเองไปสู่ความสันติธรรมความสันติสุขกาฟะตันในทุกๆอิริยาบถของชีวิตของเราอุลามะตัฟซีรบอกว่าอัสซิลมิฮุวัลอิสลามอัสซิลความสันติคืออัลอิสลามคือศาสนาอิสลามไม่สามารถจะเกิดขึ้นซึ่งสันติภาพอย่างสันติภาพที่แท้จริงพาราดอนภาพที่แท้จริงหากไร้ซึ่งความอิสลามที่ถูกต้องตามบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวันมุบีนหลังจากอัสซิลหลังจากความสันติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากความหวังให้กับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาอัลอิสลามมาเพื่อจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยุคยาฮิลียะพี่น้องที่มีเกียรติครับตรงข้ามกับความสันติก็คืออัลอาดาวะตุวัลบัฆฎอสาเหตุดังกล่าวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเตือนพวกเราวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชัยฏอนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหลังจากตัวของเราเข้าไปสู่ความสันติในแบบของอิสลามเรียบร้อยแล้วจงอย่าปฏิบัติตามชัยฏอนจงอย่าเดินตามก้าวของชัยฏอนอินนะฮูละกุมอะดูวันมุบีนเพราะชัยฏอนเป็นศัตรูอันฉกาจของเราอย่างชัดเจนที่สุดถามว่าชัยฏอนต้องการอะไรอิสลามต้องการอะไรชัยฏอนต้องการอัลอาดาวะวัลบัฆฎอความอาฆาตแค้นความเป็นศัตรูกันความไม่ลงเอยกันในระหว่างคนนั่นคืองานของชัยฏอนในขณะงานของอิสลามและงานของมุฮัมมัดผู้นำสารแห่งอิสลามคือต้องการสันติภาพด้วยเหตุดังกล่าวพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอัลเลาะห์ได้กล่าวในซูเราะห์อัลอิมรอนอิซกุนตุมอะดาอันฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบิกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิควานะนั่นเป็นการกระทำเป็นผลงานผลผลิตของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลเลาะห์ให้พวกเราได้ตระหนักวัซกุรูนิอ์มะตัลลอฮิอะลัยกุมโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงนิอ์มะตของอัลเลาะห์อะไรคือนิอ์มะตของอัลเลาะห์นั่นคืออัลอิสลามอิซกุนตุมอะดาอันโอบรรดาชาวกุเรชทั้งหลายก่อนหน้านี้เนี่ยพวกท่านว่าเองกานูมินกับลูละฟีฎอลาลิมมุบีนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้ชาวกุเรชได้ฉุกคิดสักนิดนึงว่าความจริงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบังเกิดขึ้นมาซึ่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอินกานูมินกับลูละฟีฎอลาลิมมุบีนอยู่ในหนทางที่หลงผิดอย่างสิ้นเชิงหาแนวทางที่ถูกต้องไม่ได้หาความสงบไม่ได้หลังจากมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาซึ่งสารแห่งอิสลามศาสนาอัลอิสลามที่เป็นนามของอัลลอฮ์ผู้ที่รักความสันติที่ชื่อว่าอัสสลามอิซกุนตุมอะดาอันฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบิกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิควานะหลังจากนั้นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนญาฮิลียะห์เป็นค็อยรุอุมมะห์เปลี่ยนญาฮิลียะห์อาวิชชามาเป็นค็อยรุอุมมะห์อุคริจัตลินนาสไม่มีประชาชาติไหนอีกแล้วที่ดีไปกว่าประชาชาติในสมัยนั้นด้วยอัลอิสลามด้วยมุฮัมมัดด้วยน้ำมือของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนอาดาวะเป็นอุคูวะอะดาอันฟะอัลลาฟะบัยนะกุลูบะกุมฟะอัสบะฮตุมบินิอ์มะติฮิอิควานันจากอะดาอันกลายเป็นอิควานันด้วยนิอ์มะติฮิไอนิอ์มะตุลอิสลามวะนิอ์มะตุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายถ้าเราจะถามว่าบุคลิกของนบีเป็นอย่างไรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อนำสารแห่งสันติภาพมายังโลกนี้ท่านเป็นคนแบบไหนเหมือนกับผู้นำบางคนผู้นำบางประเทศในปัจจุบันหรือไม่เราไม่ทราบแต่ที่เราทราบเท่าที่เราอ่านในประวัติศาสตร์ทั้งในซีเราะห์อันนะบะวียะห์อิบนุฮิชามรอฮีกุลมักตูมได้บอกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวะมักบัรอัสสลามมุนซุวิลาดะตะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่นำสารแห่งสันติภาพ
ตั้งแต่ท่านได้ประสูติมาในโลกนี้แล้วพี่น้องครับอิบนุฮิชามได้บอกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้แม่ได้กล่าวในประวัติศาสตร์บอกว่าอามินะได้กล่าวว่าตะกูลุอามินะมาชะอิรตูฟีฮามิลตุบิฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันได้ตั้งท้องให้แก่มุฮัมมัดเลยวะลาวะจัดตูละฮูซักลันตอนที่ฉันตั้งท้องเด็กคนนี้ฉันไม่รู้สึกว่าฉันหนักท้องมีความหนักมีความเหนื่อยไม่เคยมีวะลาฮุมมันฉันไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยกะมาตะจิดุนนิซาเหมือนกับผู้หญิงที่ตั้งท้องคนอื่นๆเขาเจ็บเขาปวดเขาหนักเนื่องจากต้องตั้งท้องตั้ง9เดือนแต่อามินะห์บอกว่าฉันไม่รู้สึกมันคงเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เลือกเกิดไม่ได้ที่เลือกทําไม่ได้แต่นี้เป็นความรู้สึกของแม่ที่ตั้งท้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนักวิชาการนักประวัติศาสตร์กําลังจะบอกว่าในตัวของท่านเองคือผู้ที่นํามาซึ่งความสันติผู้ที่ไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นแม้อยู่ในท้องก็ไม่สร้างความเดือดร้อนพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายอิบนุฮิชามยังกล่าวอีกว่าครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ได้ประสูติออกมาในโลกนี้บังเอิญเหลือเกินคนอาหรับไม่กินนมแม่โดยส่วนใหญ่แต่จะมีแม่นมตอนที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับฮาลิมะห์อัสซะอดียะห์เป็นแม่นมของท่านอิบนุฮิชามได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลายุกบะละอิลลาอะลาซัดยินวาฮิดินแท้จริงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ดื่มนมของแม่นมนอกจากดื่มข้างเดียวฮาลิมะห์ซะอดียะห์กลัวว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดื่มนมไม่อิ่มตอนเป็นเด็กเล็กก็เลยให้นมข้างซ้ายปกตินบีจะดื่มนมข้างขวาแล้วให้นมข้างซ้ายอีกข้างนึงแต่นบีไม่ยอมดื่มอิบนุฮิชามตะลีกให้ความคิดเห็นส่วนตัวว่ากะอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกัดชะอิรอันนะมะฮูชะรีกันฟีลาบานิฮาเสมือนว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ว่ามีคนอีกคนนึงมีเพื่อนอีกคนกำลังต้องการนมอีกข้างนบีเลยปฏิเสธที่จะกินอีกข้างนั่นคือความอัจฉริยะความมหัศจรรย์ที่ไม่มีใครเกิดขึ้นแบบนี้ได้นอกจากบนตัวของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะสื่อถึงความสันติภาพในตัวของมันเองพี่น้องที่มีเกียรติครับถ้าพี่น้องอ่านประวัติศาสตร์นบีตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่ประสูติออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตในยามในวัยเด็กนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอบูตอลิบนาของท่านไม่เคยมีสักครั้งที่นบีกินข้าวนบีกินอาหารรับประทานอาหารก่อนคนอื่นไม่เคยมีไม่เคยปรากฏต้องให้ลูกๆของอบูตอลิบรับประทานอาหารก่อนแล้วนบีจะรับประทานหลังจากนั้นนี่คือเด็กที่ชื่อว่ามุฮัมมัดอัลอามีนคนที่มีผู้ที่ไร้สติบางคนที่ชอบมาดูถูกเหยียดหยามและบอกว่ามุฮัมมัดคือผู้ที่นำมาอิสลามด้วยคมดาบชอบความรุนแรงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราจะปกป้องนบีของเราเท่าที่เราทำได้เราจะบอกความจริงให้เขาได้รู้ว่านี่คือพฤติกรรมนี่คือความจริงของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ถูกกล่าวหาว่าคนที่ชอบความรุนแรงหรือเผยแพร่ศาสนาด้วยคมดาบอย่างที่ตกเป็นข่าวหลายต่อหลายครั้งพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะนำมาและสื่อสารแห่งสันติภาพมายังสังคมโลกอย่างแท้จริงในขณะที่ท่านก่อนที่ท่านจะรับเป็นก่อนที่ท่านจะบะอ์ซะฮ์อันนุมอันนะบะวียะห์ก่อนที่ท่านจะเป็นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะถูกสถาปนาเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวัย40ปีตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นท่านเคยเข้าในกระบวนการสร้างสันติภาพ2ครั้งเป็นอย่างน้อยที่เป็นปรากฏการณ์เป็นประวัติการณ์ที่ใหญ่ๆที่สำคัญอย่างเช่นฮัลฟุลฟุดูลสนธิสัญญาอัลฟุดูลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระตอนนั้นอายุประมาณ20ปียังวัยรุ่นอยู่แต่ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนหนึ่งท
ที่เข้าร่วมในสนธิสัญญาครั้งนั้นด้วยเพื่อจะสงบศึกเพื่อจะปราบคนที่อาธรรมเพื่อทำสนธิสัญญาร่างสัญญาเพื่อจะยุติการอาธรรมทุกประเภททุกประการนบีบอกพวกเราว่าวะลาวิดดะอาฟิลอิสลามวะลาวิดดะอาบิฮิฟิลอิสลามละอะห์บับตุถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในตอนที่ฉันเผยแพร่ศาสนาอิสลามฉันรู้สึกชอบและฉันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นนี่มันเคยเกิดขึ้นก่อนที่ท่านนบีจะเผยแพร่ศาสนาแต่ด้วยวิถีชีวิตที่รักความสงบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยินดีเข้าไปมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาเพื่อสงบยุติความอาธรรมทุกประการณตอนนั้นขณะที่ท่านอายุ20ยังไม่เป็นนบีเช่นเดียวกันปรากฏการณ์หรือประวัติการประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบูรณะกะอ์บะห์ในขณะที่ชาวมักกะห์ซุอามะอัลมักกะห์พวกเขาเหล่านั้นไม่มีทางออกไม่มีทางออกที่จะหาทางเพื่อจะประนีประนอมจะทำอย่างไรที่จะบูรณะกะอ์บะห์ต่างคนต่างก็แย่งจะเป็นคนถือจะเป็นคนยกฮาญุรุลอัสวัดตั้งที่กะอ์บะห์บัยตุลลอฮิลฮารอมพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายด้วยอัจฉริยภาพของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยตักดีรนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเป็นผู้แก้ปัญหาเพราะครั้งนั้นเกือบจะเกิดสงครามระหว่างซุอามะระหว่างกุเรชมักกะในขณะนั้นแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแก้ปัญหาด้วยความสันติด้วยการเอาฮัจรุลอัสวัดหินดำตั้งบนผ้าแล้วก็ให้ผู้ที่อยากดังพี่น้องครับต้องยอมรับครับซุอามะมักกะก็อยากดังกันทั้งนั้นอยากมีชื่ออยากมีชื่อติดบอร์ดมันเป็นอย่างนั้นกันตั้งแต่ยุคไหนและยุคยะฮิลียะห์ก็มีแต่ยุคปัจจุบันก็มีเยอะเหมือนกันประเภทชอบให้มีชื่อติดบอร์ดพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนบีจะทำให้นบีเลยให้ชื่อทุกคนติดบอร์ดได้ครับด้วยการถือมุมผ้าทุกมุมแล้วก็ยกหินขึ้นยกหินดำขึ้นไปแล้วนบีก็เอามือของท่านที่บารอกะห์หยิบหินดำตั้งนั่นคือการแก้ปัญหาอย่างอัจฉริยะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอามีนฟีฮาซิลอุมมะห์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนั่นคือตัวอย่างและแบบอย่างที่เราเห็นถึงนบีต้องการความสงบนบีต้องการความสันติอย่างแท้จริงพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านถ้าเราจะแบ่งยุคของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราสามารถแบ่งได้2ยุคด้วยกันยุคอัลมักกียะและมะดานียะตอนที่นบีเป็นชนกลุ่มน้อยและในขณะที่นบีเป็นชนกลุ่มใหญ่คือมาดีนะพี่น้องครับตอนที่นบีเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีแค่30คนตอนนั้นนบีก็ยอมที่จะอดทนและหลบตัวเองซ่อนตัวเองอยู่หลังเขาบ้านของอัรกอมอิบนุอบีอัรกอมไม่ปะทะกับผู้มีอำนาจณตอนนั้นเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยไม่ต่อสู้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้จะเจ็บปวดถูกทำร้ายทุกประการเลือดออกยางแตกหลายต่อหลายครั้งแต่ด้วยจิตใจและสัญชาตญาณของคนรักสันติไม่เคยคิดเครียดแค้นนอกจากทดแทนด้วยดุอาอัลลอฮุมมะฮดีกอมานาฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนใครก็ตามที่เคยทำร้ายนบีชาวตออีฟและชาวกุเรชสิ่งที่นบีทำก็คือดุอาขออัลลอฮ์จงชี้ทางจงฮีดายะห์อัลลอฮุมมะฮดีกอมานาพวกเราโอ้อัลลอฮ์เขาเป็นพวกเราพวกเราที่ฟะอินนะฮุมลายะอ์ลามูนที่ไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจพระองค์จงชี้ทางให้เขาเถอะอย่าไปทำร้ายเขาอย่าไปทุกข์ทรมานเขานั่นคือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอบแทนสำหรับคนที่อาธรรมต่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่ท่านเป็นชนกลุ่มใหญ่หน้าที่ท่านเป็นผู้นำแห่งรัฐมะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์เราคงทราบว่าสิ่งแรกที่นบีทำก็คืออัลมุอาคอตบัยนัลมุฮาจิรินวัลอังซอรก็คือนบีสร้างความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมด้วยกันก่อนนั่นคือสำคัญก่อนที่เราจะสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับชนต่างศาสนิกเราต้องถามว่าด้วยพวกเรากันเองเป็นมิตรกันหรือยังนบีเริ่มต้นด้วยมุอาคอตบัยนัลมุฮาจิรินวัลอังซอรถ้าหากว่าเราดูหน้ากันพวกเรากันเองไม่ได้
คงจะยากที่จะเป็นมิตรกับคนอื่นไม่ปฏิเสธไม่ผิดเลยที่นบีเริ่มต้นด้วยมุอาคอทำอย่างไรให้คนมาดีนะระหว่างมุฮาญิรีนและอังซอรเป็นคนที่กลมเกลียวมีความคิดเดียวกันมีความรู้สึกเดียวกันและก็มีความรักซึ่งกันและกันนั่นคือมุอาคอทแล้วหลังจากนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มทำธรรมนูญเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชนต่างศาสนิกที่เรียกว่ามีซักอัลมาดานีหรือชัตเตอร์ออฟมาดีนาที่เรารู้จักกันพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลาย50มาตรา52ถึง47มาตราถึง52มาตราในบางรายงานส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของมุสลิมและชนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกันในรัฐมาดีนะอัลมุนัวเราะห์นั่นคือสิ่งที่นบีได้ทำณวันนั้นดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนี่คือภาพที่เราเห็นได้ชัดว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือผู้ที่นำสันติภาพอย่างแท้จริงมายังโลกนี้เช้าๆนบีมักจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกเดือนนบีจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบเพื่อให้เกิดขึ้นซึ่งความผาสุกอย่างแท้จริงเช้านี้เราคงดุอาไปแล้วกันทุกคนอัลลอฮุมมัสตุรอูรอติวะอามิรเราอาติโออัลลอฮ์จงปกปิดความลับของฉันในสิ่งที่ไม่ดีงามของฉันจงเป็นความลับด้วยอย่าเปิดเผยสิ่งไม่ดีงามสิ่งชั่วร้ายสิ่งเลวทรามที่เราได้ทำเนี่ยช่วยปิดให้ฉันด้วยวะอามิรเราอาติและขอความสันติความสงบต่อคนที่ปองร้ายต่อความกลัวที่จะเกิดขึ้นต่อฉันนบีต้องการอามิรเราอาติแปลว่าความสงบและก็ความสันติในสิ่งที่น่ากลัวในชีวิตฉันเช้าๆนบีต้องขอเย็นๆนบีต้องขอเพราะนบีรู้ครับว่ามนุษย์ต้องการความสันติมนุษย์ทุกคนโดยธรรมชาติมนุษย์ต้องการความสันติไม่มีใครต้องการความโหดร้ายไม่มีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันแก่พวกเราบอกว่ามันอัสบะฮะมินกุมอามินันฟีซิรบิฮีใครก็ตามในหมู่พวกท่านตื่นเช้าขึ้นมาและปลอดภัยในวินัยในการเดินทางนบีบอกฮะนบีบอกวันนั้นมันอัสบะฮะมินกุมอามินันฟีซิรบิฮีใครก็ตามในหมู่พวกท่านตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมาชาอัลลอฮ์ไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่นบีพูดวันนั้นวันนี้มีคนต้องการเพราะวันนี้มีเยอะฮะข้าราชการรู้สึกไม่ปลอดภัยในการเดินทางครูจะไปทำงานต้องมีทหารนำหน้าและตามหลังเพราะว่าไม่ปลอดภัยนบีเลยบอกตั้งแต่ 1,400 กว่าปีว่ามันอัสบะฮะมินกุมอามินันฟีซิรบิฮิใครตื่นเช้าขึ้นมาแล้วรู้สึกปลอดภัยในการเดินทางมูอาฟันฟีจัสดิฮิแล้วก็มีสุขภาพดีวะอินดะฮูกูตะยอมิฮิแล้วก็มีอาหารการกินในวันนั้นฮิซัตละฮุดดุนยานั่นคือความผาสุกที่สุดนั่นคือคนที่มีโชคลาภที่สุดโชคดีที่สุดในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายนั่นคือภาพที่จะฉายให้เห็นว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่นำสารแห่งความสันติภาพที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในยุคสมัยญาฮิลียะห์และผมก็เชื่อว่าถ้าหากใครก็ตามที่ใช้แบบอย่างของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะผู้ที่รักความสันติผู้ที่เรียกร้องความสันติช่วยไปศึกษาซีเราะห์ช่วยไปศึกษาประวัติของมุฮัมมัดนะครับมหาบุรุษของโลกคนนี้แล้วก็มาปฏิบัติกันดูว่ามันจะเกิดสันติภาพในโลกนี้หรือไม่อย่างไรมิฉะนั้นไม่มีทางสุดท้ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้ความจริงของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เคยปรากฏขึ้นใน 1,400 ปีในอดีตขอให้คนปัจจุบันได้รับรู้ได้รับทราบขอให้นักประวัติศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นักสังคมศาสตร์และนักสันติศึกษาจงได้ทราบถึงความสันติภาพสารแห่งสันติที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเสนอแก่ชาวโลกเพื่อว่าชาวโลกในวันนี้จะได้สันติภาพเหมือนวันนั้นอย่างแท้จริงأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونจงตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจงดำรงตนในหนทางของอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้อย่างหนึ่งเพื่อจะเกิดสันติภาพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามให้พวกเราทำเป็นห้ามให้พวกเราเป็นคนที่แข็งกร้าวแข็งกระด้างชอบขู่เข็นนบีบอกว่าลายะฮิลลุลิมุสลิมยุรวีอัลมุสลิมไม่ฮาลาลไม่อนุญาตให้มุสลิมคนหนึ่งทำตัวน่ากลัวไม่อนุญาตโดยเฉพาะกับมุสลิมด้วยกันมุสลิมพกปืนให้คนกลัวไม่มีฮะนบีไม่ต้องการนบีไม่ต้องการให้มุสลิมพกปืนแล้วก็อยากให้คนอื่นเขากลัวไม่มีฮะนบีไม่ต้องการในศาสนาอิสลามไม่ต้องการอย่างนั้นนบีอยากให้ใส่เสื้อขาวๆจะได้เห็นบริสุทธิ์แล้วเห็นไม่น่ากลัวไม่ฮาลาลคนมุสลิมคนหนึ่งที่จะสร้างความน่ากลัวจะขู่ให้คนกลัวเนี่ยไม่ใช่วิถีของอิสลามไม่ใช่วิถีของคนที่รักสันติถ้ามุฮัมมัดมีมุฮัมมัดคงไม่ยอมให้รถถังที่เล่นอยู่ที่เดินอยู่ในสนามรบมาเดินอยู่บนถนนไม่มีทางเพราะนั่นทำให้คนกลัวและอย่าให้ลูลิมุสลิมอยู่ระแวกอัลมุสลิมไม่มีใครเห็นรถแล้วก็มีปืนอยู่ข้างบนแล้วก็อยากได้ไม่มีฮะแล้วก็หัวเราะชอบใจไม่มีนอกจากมีคนกลัวทั้งสิ้นไม่ใช่วิถีของอิสลามวิถีของอิสลามถ้าจะนำเสนอสู่สาธารณชนต้องนำเสนอในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นมีอาวุธต้องอยู่ในที่ลับไม่ใช่ต้องเปิดเผยในสาธารณะไม่ใช่ต้องพาไปโชว์อยู่บนถนนสาธารณะเป็นต้นไม่ใช่วิถีแห่งอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีหลายวิธีอย่างเช่นนบีเรียกร้องสันติภาพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้กระบวนการเพื่อนำสันติภาพมายังโลกนี้อย่างเช่นให้เราอัลฮิวาร์วะจาดิลฮุมบิลลาติฮิยาอัสซัดอีกอย่างหนึ่งที่นบีเห็นชัดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลยาอะห์ลัลกิตาบตะอาลาอิลากะลิมะตินซะวาอ์อ์บัยนานาวะบัยนะกุมมุสลิมจำเป็นต้องเชิญชวนคนที่ไม่ชอบกับเราคนที่เห็นเราน่ากลัวอิสลามโมโฟเบียถ้ามีมุฮัมมัดจะบอกว่ายาอะห์ลัลกิตาบตะอาลาอิลากะลิมะตินซะวาบัยนานาวะบัยนะกุมเรามาคุยกันไหมเรามาทำสนธิสัญญากันไหมในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันคือความสงบและสันตินั่นคือรูปแบบที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ได้สั่งนบีให้ใช้ทำณวันนั้นกุลตะอาลาอิลากะลิมะตินซะวาอีกอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าวะอินจานะฮูลิซัลมีฟัจนะห์ละฮาวะตะวักกัลอะลัลลอฮ์โอ้มุฮัมมัดถ้าหากว่ามีศัตรูอ่อนโอนเพื่อจะขอทำสนธิสัญญาสงบฟัจนะห์ละฮาเจ้าจงรีบรับตอบรับในสิ่งนั้นนี่คือวิถีแห่งอิสลามพี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายเราไม่มีแนวทางอื่นโลกนี้ไม่มีทางที่จะสงบถ้าไม่ใช้แนวทางของอิสลามที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยสร้างความสงบในอดีตอย่างแท้จริงพี่น้องครับสุดท้ายขออนุญาตนำเสนออีกนิดนึงเกี่ยวกับการที่เราอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมหลายศาสนิกที่อยู่มาร่วมกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอยู่กับคนกับสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราง่ายๆบอกว่าสิ่งที่เราควรจะทำก็คือนอกจากเราสร้างสันติภาพด้วยกันแล้วเนี่ยนบีบอกพวกเราอย่าเป็นคนเริ่มต้นในการที่จะสร้างความขัดแย้งในสังคมไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือคำตำหนิใดๆก็ตามวะลาตัสุบุลลซีนายะดอูนามินดูนิลลาห์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปตำหนิในสิ่งที่เขาไปกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ไม่ต้องไม่ใช่หน้าที่ของเราเพราะนั่นคือจะนำมาซึ่งความบาดหมางนั่นเองไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ที่ไอซิส
ไประเบิดตรงนั้นไประเบิดตรงนี้ไม่มีประโยชน์ครับไม่ใช่แนวทางของอิสลามไม่ใช่แนวทางของอิสลามวะลาตัสุบบุลละซีนยะดะอูนมินดูนิลลาห์ไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นแค่บอกความดีที่เรามีให้เขารู้ก็พอถ้าหากว่าเขายังไม่จบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราจบง่ายๆอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวชัดๆในซูเราะห์อัลกาฟิรูนละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเราศาสนาเขาคุณศาสนาของคุณเราศาสนาของเราไม่ต้องมาก้าวก่ายกันเรื่องศาสนาได้ไหมละกุมดีนุกุมวะลียะดีนเป็นวิธีหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวณวันนั้นสำหรับคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาก็ไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วละกุมดีนุกุมวะลียะดีนคุณศาสนาของคุณก็ทำไปเรื่องศาสนาคุณส่วนเราก็ศาสนาของเราก็ขออนุญาตอย่ามาก้าวก่ายในศาสนาของเราเช่นเดียวกันนี่คือวิธีการแห่งอิสลามและวิธีการแห่งสันติภาพที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยากจะนำเสนอให้สังคมและคนที่ต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราสุดท้ายขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงช่วยเหลือสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมตัวอย่างที่จะนำมาซึ่งสันติภาพอย่างแท้จริงขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงให้แบบอย่างนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างนั้นเราเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสันติให้แก่สังคมทุกสังคมตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันสุดท้ายแห่งกิยามะห์นะครับสุดท้ายที่สุดจงศอลาวาตแก่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งพวกเราอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد اللهإن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله